ความคืบหน้าล่าสุดข,ของการเลือกประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่หรือว่าประธานบอร์ดแบงก์ชาตินะครับจากที่มีการเสนอชื่อคุณกิติรัตนาานองเข้าไปนั่งในตําแหน่งดังกล่าวตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีการเคาะชื่อของคุณกิติรัตนนั่งประธานบอร์ดนะครับโดยบอร์ดนั้นขอเวลาในการพิจารณาเพิ่มเติมในช่วงเช้าของวันที่8ตุลานะครับซึ่งมีการประชุมของคณะกรรมการสรรหา ประธานธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีการประชุมที่แบงก์ชาตินะครับคุณธาริสาวัฒนาเกตอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าขณะนี้มีแต่จิตสํานึกขอ,ของคณะกรรมการสหาประธานธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่จะยับยั้งหาย,ยนะทางเศรษฐกิจได้ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลได้แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อแบงก์ชาติทั้งในเรื่องของการที่แบงก์ชาติไม่ลดนดอกเบี้ยและคัดค้านนโยบายการแจกเงิน10,000บาท ซึ่งล่าสุดนะครับก็มีการคาดหมายว่ารัฐบาลจะส่งคนของตนเองเข้าไปนั่งเป็นประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสามารถที่จะใช้แบงค์ชาตินั้นเป็นเครื่องมือในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้ซึ่งหากหากภาพนี้เกิดขึ้นจริงนะครับหายนะของเศรษฐกิจไทยก็จะตามมาอย่างแน่นอนเหมือนที่เราได้เห็นในต่างประเทศนะครับที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงธนาคารกลาง การกระทาดังกล่าวทําให้ความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจน,นั้นสั่นคลอนเพราะธนาคารกลางถูกแทรกแซงนะครับจะไม่สามารถมีบทบาทในการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาวเศรษฐกิจจึงเสี่ยง,งที่จะมีความเสียหายแล้วก็นโยบายที่เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพียงอย่างเดียวแบงค์ชาตินั้นได้เตือนนะครับในเรื่องของการแจกเงิน10,000บาทว่าจะสร้างภาระการคังในระยะยาวอย่างมหาศาลแล้วก็มีการเสรี่ยงนะครับที่ประเทศจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งหากธนาคารแห่งประเทศไทยถูกแทรกแซงจนขาดความเป็นอิสระความเสี่ยงของการถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจากนานาประเทศก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นผลเสียต่อธุรกิจและเศรษฐกิจย่อม,ยอมตามมาอย่างแน่นอนวงการเศรษฐกิจของไทยนะครับชี้ให้เห็นถึงผลเสียหายใหญ่หลวงของการแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยแต่รัฐบาลนั้นไม่ยอมรับฟังคาําเตือนเหล่านี้นะครับในขณะนี้ก็มีเพียงจิตสํานึกของคณะกรรมการสหาประธานธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่มีความสําคัญอย่างยิ่งวยวดในการยับยั้งไม่ให้เกิดหายนะทางเศรษฐกิจ อันที่จริงแล้วนะครับกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของการที่กรรมการสัญหาจะถูกแทรกแซงจากการเมืองจึงได้กําหนดนะครับว่าให้เป็นอดีตข้าราชการระดับสูงของหน่วยงานสาคัญทางเศรษฐกิจที่กเกษียรอายุแล้วทั้งนั้นเพื่อที่ได้ปลอดภัยจากการถูกแทรกแซงท,ที่ที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการสัรหาที่สําคัญสําคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระไม่ยอมรับการแทรกแซง ผู้ได้รับการสรรหาจึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าใจบท,บทบาทธนาคารกลางและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของสังคมดิฉันจึงได้แต่คาดหวังว่าคณะกรรมการสรรหารในครั้งนี้จะสามารถทําหน้าที่นี้ด้วยหลักการเดียวกันคงไม่มีท่านใดอยากจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบในการทําให้เศรษฐกิจไทยพลิกผันไปสู่ก้าวแรกของความหายนะ ขณะเดียวกันนะครับวันเดียวกันลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวนะครับคณะสิทธิอนุสิก์ก็ทําหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับว่าตามปรากฏว่ารัฐบาลนําโดยการดําเนินงานนะครับของคณะท่านเองนะครับจะพยายามผลักดันบุคคลที่เกี่ยวโยงกับการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทํางานของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเห็นได้จากการที่รัฐมนตรีคลังในรัฐบาลนะครับได้แต่งตั้งคณะกรรมการสัรหาประทานกรรมการ ทบทชุดใหม่นะครับโดยไม่แต่งตั้งอดีตผูว้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนใดคนหนึ่งมาเป็นกรรมการสรรหาด้วยพฤติกรรมดังกล่าวนี้แตกต่างจากประเพณีปฏิบัติอยู่หลายครั้งนะครับที่ผ่านมาก็ถือว่ามีเจตนาร้ายแรงนะครับที่จะจัดส่งบุคคลที่ยึดยึดโยงกับการเมืองเข้ามาแทรกแซงและครอบงําแบ่งชาติอย่างเบ็ดเสร็จให้จงได้ทั้งนี้นะครับมีกรณีตัวอย่างในหลายประเทศนะครับที่เกิดวิกฤตทางการเงินขณะเดียวกันนะครับในวันนี้ คณะสิทธิอนุสิตขององค์หลวงตามหาบัวนะครับยานสัมปันโนได้ส่งหนังสือถึงคุณแพททองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีนะครับทักท้วงถึงเรื่องของการแทรกแซงของรัฐบาลนะครับที่อาจจะไม่ถูกต้องที่มีการตั้งกรรมการสัรหาและประธานกรรมการสรรหาประธานบอร์ดทบทชุดใหม่นะครับซึ่งไม่ได้มี อดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปอยู่ในนั้นเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในหลายประเทศนั้นเกิดจากการที่การเมืองเข้าไปแทรกแซงนะครับเพราะฉะนั้นนั้นก็กาบเรียนถึงนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อโปรดพิจารณาว่าอย่านําการเมืองและนําบุคคลที่มีหัวใจยึดโยงกับการเมืองเข้าไปแทรกแซงอานาจหน้าที่ของแบงค์ชาตินะครับมพฉะนั้นนั้นคณะสิทธิ์ของลงตามมหาบัวย่อมไม่ยอมนะครับที่รัฐบาลจะดําเนินการแบบนี้นะครับแล้วก็จะไม่ยอมให้รัฐบาลนี้บริหารบ้านเมืองอีกต่อไป จากกระแสการกดดันนี้นะครับก็คงมีผลไม่มากก็น้อยนะครับทำให้กรรมการสรญหาประธานบอร์ดแบงก์ชาติชุดใหม่และกรรมการของแบงก์ชาตินะครับต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนครับ